วัสดีครับผมอาจารย์นดอมแบรดชอว์นะครับขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะครับเหลือเพียงผลละ 2-4 บาทเลยทีเดียวนะครับลดลงมา 70% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ Coconut prices are still in a slump ซึ่งคำว่ามะพร้าวแน่นอนก็คือCoconut อย่าสับสนกับคำว่า cocoa ที่แปลว่าโกโก้ครับเติมตัว A เข้าไป cocoa ส่วนคำว่า slump ก็คือการทรุดตัวนะครับหรือในที่นี้ก็คือช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนะครับอย่าลืมออกเสียงชัดๆนะครับ slump oh yeah ด้วยเหตุนี้ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนักผลผลิตล้นตลาดมีมะพร้าวคงค้างอยู่ที่ล้งในจังหวัดประจวบกว่า40ล้านผลเลยทีเดียวนะครับ40 million coconuts ที่ผ่านมาชาวสวนก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยบอกว่าการลักลอบนำเข้าเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาตกนะครับ Farmers say that coconuts are being smuggled into Thailand ซึ่งคำว่า smuggle แปลว่าลักลอบนำเข้านะครับต่างกับคำว่าSnuggle ที่แปลว่าอิงแอบนะครับต่างกันมากครับกลับมาเครียดต่อครับหลังจากนี้เราต้องมาจับตามองนะครับว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนอย่างไรเพราะได้ข่าวมาว่าชาวสวนนั้นจะเดินทางเข้ามาเพื่อร้องเรียนต่อรัฐบาลแล้วนะครับปัญหาไม่ใช่เล็กๆครับกระเทือนไปทั้งวงการลามไปถึงลิงกังต้องนั่งเครียดเพราะตกงาน Macaques are stressed because they are out of work ซึ่งคำว่า Macaque หรือ Macaque นั้นก็แปลว่าลิงกังนะครับจากที่ลิงกังต้องปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวทุกวันช่วงนี้ถูกห้ามไม่ให้ปีนขึ้นไปก็เลยเครียดดุร้ายเจ้าของบางคนก็โดนกัดน่าสงสารจริงๆ I feel sorry for them หวังว่าราคามะพร้าวมันจะดีขึ้นเร็วๆนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ